สวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่นะคะวันนี้เจด้าและพี่ก๋วยกัวอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเราก็มาเดินชิลเดินเล่นอยู่ย่านถนนที่มีบ้านเก่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งเป็นถนนเส้นที่2จากริมทะเลอ่าวประจวบนะคะวันนี้เราก็จะมาชิลๆ ชมเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งตรงนี้เรียกว่าเมือง3อ่าวนะคะมีอ่าวน้อยอ่าวมะนาวแล้วก็อ่าวประจวบค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นนะคะชมถนนคนเดินกับพี่ก๋วยๆแล้วก็ไปดูลิงกันค่ะอะไรอ่ะป้าคนนี้มาจอดรถอะไรตรงนี้มีหมาดำนำด้วยไอ้ป้าจ่ายค่าผ่านทางมาแนวแน่นะจ่ายค่าผ่านทางเป็นกล้วยมาเลยมีไหมค่าผ่านทางอ่ะหุ่นแม่ค่ะทำไมมันมีตัวอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะกล้วยกล้วยไม่เคยเห็นมันคือตัวอะไรเหรอทำไมที่บ้านเราไม่มีแบบนี้สักตัวหนึ่งกล้วยกล้วยอยากเล่นกับลิงไหมลูกไม่อยากเล่นกับลิงอะกลัวมันกัดลิงไม่กัดอะไรดำๆหรอกนะลูกลอลิงบิวตี้ซาลอนรับกำจัดเห็บหมัดเปลี่ยนสีขนเฮ้ยมันล้วงตูดอะไรกันตรงนี้อ๋อโอ้ยซื้อหวยก็ไม่ถูกเบื่อจริงๆเลยชีวิตนี้เป็นหมาศิลปินไม่มีระเบียบเลยวันนี้นะคะพี่ก๋วยอยู่ที่เมืองสามอ่าวประจวบคีรีขันธ์เสียงประหนึ่งมิตรแกนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวชิลนะคะชมเมืองน่ารักน่ารักนะคะคนประจวบก็มีน้ำใจแนะนำเราไปตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันป้าพี่ก๋วยป้าพี่ก๋วยฮาอาชีร้านฮาจิมีแต่วีคเอนใช่ไหมคะอ๋อแมวแมวแมวแล้วแมวโอเคเดี๋ยวสั่งกาแฟนะคะตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้เป็นกลุ่มรู้รักบ้านเก่าบ้านสวยอ๋ออ๋อย่านเมืองเก่านะคะก็จะมีเกสต์เฮาส์น่ารักน่ารักนะคะร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเดินชิลเดินเล่นได้นะคะซึ่งจากตรงนี้ก็จะไม่ไกลจากถนนคนเดินนะคะซึ่งเขาเปิดทุกวันศุกร์และก็เสาร์ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะคะเห็นไหมคะว่าชาวบ้านก็จะอยู่กันเรียบๆง่ายๆนะคะที่จังหวัดประจวบนะคะ20บาทเรายังกินอาหารได้อิ่มแล้วก็ชาวประจวบน่ารักเวอร์มาก
ชาวประจวบนะคะน่าฉ่ามากมีถนนคนเดินแบบว่าติดทะเลเลยนะคะติดอ่าวเลยโอ้โหแบบอาหารการกินเพียบนะคะทางเดินยาวไปถึงนู่นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาวันศุกร์กับเสาร์ก็จะพบบรรยากาศนี้นะคะถนนคนเดินประจวบนะคะเมืองสามอ่าวเรียกจับไม้ที่นี่จับหลักเหมือนลูกชิ้นไหมคะรสชาติไม่เหมือนค่ะอันนี้มันเหมือนทอดมันนะคะอ๋อเหมือนทอดมันไม้ละ5บาทนะคะของน่ารับประทานมากเอาสัก5ไม้เนาะเดี๋ยวเดินมาเอาได้ไหมคะเดี๋ยวจ่ายตังค์ไว้เดี๋ยวค่อยเดินโอ้ต้องปิ้งให้มันเกรียมๆหอมๆก่อนเนาะพี่ขายเฉพาะวันถนนคนเดินเหรอจ๊ะถนนคนเดินทุกเสาร์ขายที่นี่ค่ะแล้วก็วันธรรมดาขายที่ตลาดนัดทางรถไฟค่ะอ๋อวันปกติสามารถไปกินได้ตรงตลาดนัดทางรถไฟพี่ขายทะเลนี่ก็มีค่ะมีข้างบนอ๋อตรงนี้ก็มีโอ้มี3สาขาเลยจับหลักสาขาหนึ่งอ๋อแล้วเป็นชื่อร้านอะไรอะคะจับหลักเฉยๆค่ะอ๋อบอกจับหลักนี่เขารู้เลยว่าต้องเป็นของที่นี่อ๋อกรุงเทพจะหากินยากละสมัยก่อนยังพอมีบ้างเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีวันธรรมดาที่ชาที่ชายทะเลนี่ก็มีนะคะแล้วก็ทางรถไฟสองจ้าสามารถไปรอบประจวบนะคะจะมีดักอยู่ พี่กล้วยทำอะไรนั่งดีๆนะรอแม่ทำงานนะคะ